อันนี้ก็เช่นเดียวกัน n เนี่ยมันมากกว่า n ลบ2ใช่มั้ยก็ต้องรู้ว่าจะถอยอะไรนะครับต่อไปข้อ22ข้อ22ผลบวกของสัมประสิทธิ์ทวินามของการกระจาย a บวก b ทั้งหมดกำลัง10เท่ากับข้อใดทุกคนขีดเส้นใต้ครับผลบวกของสัมประสิทธิ์ทวินามหมายความว่าอะไรครับไอตัวเลขบนสามเหลี่ยมพาสคาลอ่ะเอามาบวกกันนะฮะเอามาบวกกันจะใช้สูตรอะไรเอ่ยจำได้ไหมบอกไปแล้วเมื่อครู่นี้2กำลัง n นะครับเราก็ไปดูว่า n มันเป็นเท่าไหร่นี่ n มันเป็น10ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เป็น2กำลัง10เลยแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรในกอไผ่นะพี่ให้สูตรลัดไปแล้วนะครับผลบวกสัมประสิทธิ์ทวินามคือ2กำลัง n n เป็นเท่าไหร่ก็ไปดูว่ามันยกกำลังเท่าไหร่นะครับแล้วก็จับยกกำลังเท่านั้นเลย2กำลัง10ก็เป็น1024ครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยนะโอเคไปต่อครับไปต่ออย่างไวเพราะนั้นโจทย์ทวินามเนี่ยพี่จะมาให้เท่านี้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องสับแสงต่างๆมันจะมีสับอะไรอย่างเงี้ยน้องไปดูนะฮะต่อไปครับข้อที่23จงหาค่า n จากสมการการแก้สมการ factorial ก็ออกข้อสอบนะครับบางคนบอกไม่น่ายากไม่ยากครับเรื่องนี้น้องไปเจอเรื่องการแก้สมการ factorial ที่ไหนต้องรีบทำเลยนะครับนะวิธีการก็คือน้องจะเจอแฟกแบบนี้อยู่แล้วนะครับน้องให้น้องดูว่าถอยอะไรไปเจออะไรฟังใหม่นะถอยอะไรแล้วไปเจอกันถอยอะไรไปเจออะไรพี่ใช้คำนี้ตลอดนะอย่างเช่นถ้าน้องดู n ลบ2ถ้าน้องถอยไปเรื่องก็จะเป็น n ลบ2 n ลบ3 n ลบ4ซึ่งไม่เกิดประโยชน์เพราะถอยไปมันไม่เจอ n สักทีใช่ไหมเพราะนั้นวันที่น้องทำข้อสอบเนี่ยน้องจะต้องดูว่าถอยอะไรดีวะบางคนถอยทั้งคู่เลยก็ไม่เจอกันสักทีนะครับนะถอยทั้งคู่เลยกูถอยไปก็ห่างกันไปเรื่อยนะเพราะนั้นวันที่น้องไปดูข้อสอบน้องต้องหยุดตัวใดตัวหนึ่งแล้วดูว่าอะไรจะถอยไปแล้วไปเจออะไรอย่างข้อนี้หยุดตรงนี้หยุดไว้เฉยถอย n เนี่ยไปเจอ n ลบ2นะครับพี่เขียนเต็มๆให้ดูแล้วกัน n เนี่ยพอถอยไปก็จะเป็น n ลบ1พอถอยไปก็จะเป็น n ลบ2แล้วหยุดหลักของการแก้สมการแฟกมีเท่านี้ข้างล่างหยุดเฉยๆเท่ากับ72แบบนี้นะถอยอะไรไปเจออะไรแค่นั้นเองนะฮะแล้วน้องก็จะตัดกันชึบๆแบบนี้สุดท้ายคำตอบเราจะเป็น n คูณ n ลบ1เท่ากับ72แบบนี้นะฮะหลักของการทำมีแค่นี้ครับถอยอะไรไปเจออะไรนะครับนะแล้วถ้าใครฝึกไปเยอะๆเนี่ยนี่มีคนเขียนแล้วถ้าใครฝึกไปเยอะเนี่ยน้องจะต้องรู้ว่าอะไรมากกว่าอะไรนะครับให้ถอยตัวมากไปนะครับทำไปเรื่อยจะรู้นะฮะอย่างอันเนี้ย n เนี่ยมันมากกว่าให้ถอยตัวมากไปหาตัวน้อยนะครับแล้วมันจะชนกันนะครับอย่าถอยตัวน้อยไปหาตัวมากมันถอยมันก็ไม่เจอสักทีนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยเช่น10แฟกกับ8แฟกเนี่ยน้องก็ต้องรู้ว่าน้องต้องถอย10ไปเพราะ10มันมากอันนี้ก็เช่นเดียวกัน n เนี่ยมันมากกว่า n ลบ2ใช่มั้ยก็ต้องรู้ว่าจะถอยอะไรนะครับอันนั้นพี่ไม่ห่วงสิ่งที่อยากฝึกน้องต่อคือตรงนี้นะครับนะฝึกต่อไปนะคนส่วนใหญ่เนี่ยพอแก้สมการ factorial เสร็จเนี่ยนะไม่ใช่แก้เสร็จดิพอตัดเลขเสร็จปุ๊บเนี่ยตัดแฟกเสร็จปุ๊บๆเนี่ยพอถึงขั้นนี้ทีไรนะพี่เห็นหลายคนเนี่ยก็ต้องไปนั่งแก้สมการคือคูณกระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไป n กำลัง2ลบ n เท่ากับ72 1บรรทัด n กำลัง2ลบ n ลบ72เท่ากับ0อีก1บรรทัดแยกแฟกเตอร์ได้ไม่ได้อีกเรื่องนึง1บรรทัดไปนั่งเท่ากับ0อีก1บรรทัด4 5บรรทัดนะครับทุกคนพี่อยากจะบอกน้องว่ามันทำมันทำได้พี่ว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ด้วย factorial เนี่ยพอน้องแก้สมการเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มนะครับเพราะนั้นกำลังตรงไอ้ตรงเนี้ยมันกำลังบ่งบอกว่าตัวเลขที่มันติดกันเนี่ยคูณกันแล้วได้72จะบอกว่าสุ่มก็สุ่มก็ใช่แต่จริงๆมันไม่สุ่มหรอกนะฮะน้องก็ต้องรู้ว่าตัวเลขติดกันเนี่ยตัวเลขติดกันคือตัวเลขที่ห่างกันเพียง1ใช่มั้ยตัวเลขที่ติดกันเนี่ยคูณกันเนี่ยต้องได้72เราคิดในใจเลย72 72 72 98 72ใช่มั้ยเราคงไม่เอา12 6 72แน่นอนเพราะ12กับ6มันไม่ได้ตัวเลขติดกันนะเพราะนั้นมันจะไปตกที่9คูณ8ได้72แล้วน้องก็รู้ว่า9มันมากกว่า8เพราะนั้น9มันจะไปตกที่ n 8มันจะไปตกที่ n ลบ1เราทราบเลยนะครับเพราะอะไร
n มากกว่า n ลบ1แน่นอนนะเพราะนั้น n ตอบ9โจทย์ถาม n ลบ1ตอบ8โจทย์ถาม n กำลัง2ตอบ81แล้วแต่โจทย์จะถามนะครับนะเพราะนั้นขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการสุ่มแต่สุ่มยังใช้เซนส์น้องๆอ่ะน้องเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วพี่เชื่อว่าน้องมีเซนส์ตัวเลขติดกันคูณกันได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นข้อนี้ n จะได้9นะครับแล้วเผอิญโจทย์ถาม n เฉยๆพอดีข้อนี้ก็ตอบ9ด้วยเลยตอบช้อยข้อ1เลยฝนฟับเลยจบอันนี้ที่พี่อยากฝากน้องนะครับเรื่องการมานั่งแก้สมการพวกนี้บางทีเสียเวลาสัก15วีก็เยอะแล้วนะครับสุ่มตัวเลขง่ายกว่านะครับนะลองดูน้องลองดูข้อ24 n บวก1กับ n ลบ1เห็นแล้ว n ลบ1มากกว่านะครับเราต้องถอยข้างบนแน่นอนนะครับแล้วก็แอบถอยเลย n บวก1คูณ n คูณ n ลบ1แฟกหยุดเห็นไหมแล้วหารด้วยข้างล่างข้างล่างคือ n ลบ1แฟกฟิกตัวใดตัวหนึ่งไว้นะครับเท่ากับ420อ่ะ420รอไว้ตรงนี้นะครับ n ลบ1ตัดกันปั๊บเห็นไหมครับสุดท้ายเราก็เหลืออะไรเหลือ n บวก1คูณกับ n นะฮะเท่ากับ420จบแล้วนะครับ2ตัวคูณกันได้420นะฮะถ้าใครไม่คุ้นเนี่ยพี่ว่าลำบากนะเพราะเลขมันเยอะนะฮะอันนี้พี่ก็เฉลยเลยแล้วกันนะครับเห็นบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินนะครับ21คูณกับ20ฮะ21คูณ20ได้220นะฮะแล้วตัว n บวก1ต้องมากกว่านะเพราะนั้น21ต้องไปอยู่ที่ n บวก1นะ n เพราะนั้น n คำตอบข้อนี้คือ20ฮะตอบช้อยข้อที่4ครับฟับเลยเพราะฉะนั้นพี่แนะนำนะไปเจอเรื่องการแก้สมการ factorial รีบวิ่งเข้าใส่เลยนะครับหลักการมีแค่นี้นะครับแก้สมการออกมาจบแล้วนะครับต่อไปอันนี้ปูพื้นฐานนะปูพื้นฐานนะครับต่อไปครับต่อไปข้อที่25มาต่อกันนะ25นักเรียนชาย4คนนักเรียนหญิง4คนยืนเรียงแถวหน้ากระดานเพื่อถ่ายรูปจะจัดให้เรียนชายและหญิงยืนสลับกันได้ทั้งหมดกี่วิธีอันนี้พี่ออกตัวก่อนเลยนะครับช้อยเนี่ยพี่ติวไปปีวิดีโอปีล่าสุดเนี่ยนะรู้สึกว่าข้อนี้พี่ก็พูดเพลินไปด้วยนะครับพี่พูดเพลินยังไงอ่ะพี่บอกน้องก่อนว่าช้อยเนี่ยไม่มีนะครับช้อยเนี่ยไม่ถูกต้องเลยนะฮะพี่พูดถึงความผิดพลาดก่อนน้องจะได้จำได้นะฮะวิดีโอปีรู้สึกว่าปีเป็นวิดีโอปี60ถ้าพี่จำไม่ผิดนะวิดีโอปี61 60ไม่รู้อ่ะนะพี่พูดถึงข้อนี้ไปเนี่ยนะฮะเพลินไปก่อนเพลินยังไงคะอ่ะทุกคนดูชาย4หญิง4ก็ผู้ชาย4หญิง4นะครับเขาบอกชายหญิงยืนสลับกันเนี่ยนะครับตอนพี่ทำเนี่ยพี่ก็แบบเออผู้ชาย4หญิง4มันยืนสลับกันก็ตั้งไปก่อนคือตอนติวอ่ะพี่ก็พูดไปเรื่อยนะถึงบอกไงว่าพี่ไม่ได้มีเฉลยนะมอนน้องๆเนี่ยต้องช่วยพี่นะต้องช่วยพี่นะบางทีพี่พูดแล้วมันผิดมันเพลินนะพี่ทำอย่างนี้น้องดูก่อนนะน้องดูก่อนอย่าเพิ่งจดนะพี่ทำแบบนี้ครับผู้ชายตั้งหรือผู้หญิงตั้งไม่รู้อ่ะพี่เอามาตั้งปุ๊บก็เป็น4แฟกนะ4แฟกแล้วพี่ก็ทำเหมือนเดิมก็อ๋ออยากให้ผู้ชายผู้หญิงยืนสลับกันพี่ก็แทรกเข้าไปปึ๊บ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 ผู้ชาย4คนตั้งปุ๊บผู้หญิงมี5ที่ก็จะเป็นผู้หญิงมี4คนใช่ไหมคนที่1จำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมติวไปแล้วนะเรื่องนี้ติวไปแล้วนะผู้หญิงคนที่1เดินมาเลือกได้5ที่ คูณ5เลือกไปแล้วผู้หญิงคนที่2เดินมาเลือกได้4ที่เลือกไปผู้หญิงคนที่3เดินมาเลือกได้3ที่ผู้หญิงคนต่อมาเดินมาเลือกได้2ที่คำตอบก็จะกลายเป็น4แฟกคูณกับ5 4 3 2นะครับถ้าดูเผินๆมันก็ควรจะตอบ4แฟกแล้วคูณกับ5แฟกเหมือนเติมเลข1เข้าไปมันก็ควรจะตอบช้อยข้อ3นะถ้าดูเผินๆนะวันนั้นพี่ติวแบบนี้นะครับแล้วพี่ก็ปล่อยเวลาติวไปติวครบเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้สนใจอะไรมีน้องมาทักพี่ก็ว่ะน่าคิดนะน้องครับวิธีเนี้ยผิดเพราะอะไรครับวิธีเนี้ยผิดเพราะอะไรครับถ้ามันเป็นผู้ชายยืนแยกกันนะโอเคทำแบบนี้ได้หรือโจทย์ถ้าเป็นผู้หญิงยืนแยกกันนะทำแบบนี้ได้นะครับทุกคนบอกแล้วถ้ายืนสลับกันมันทำแบบนี้ไม่ได้เหรอเพราะอะไรทุกคนครับพอน้องเอาผู้ชายมาตั้งแบบนี้ใช่ไหมฮะมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ผู้หญิงมันจะไม่ยืนสลับกับผู้ชายครับ
เพราะอะไรครับสมมติผู้หญิงเนี่ยพี่ลบเส้นนี้ก่อนเราจะได้เห็นชัดๆวิธีนี้ผิดเพราะอะไรครับตัวเลขนี้ผิดเพราะอะไรเราจะได้เข้าใจผู้หญิงเนี่ยตอนมาแทรกเนี่ยจำนวนที่มันมากกว่าผู้หญิงครับเช่นผู้หญิงคนที่1เลือกตรงนี้ไปคนต่อมาอาจจะเลือกตรงนี้เลือกตรงนี้เลือกตรงนี้ก็ได้นะครับมันทำให้ชายหญิงมันไม่สลับกันโอเคปะพี่ก็ว่ะน่าคิดนะครับนะและพี่ก็แก้ในคอมเมนต์วิดีโอในปีนั้นไปนะครับเขียนคอมเมนต์ลงไปนะครับแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าใครได้อ่านหรือเปล่านะครับพี่จะบอกน้องๆแบบนี้ครับถ้าผู้ชายผู้หญิงยืนสลับกันเนี่ยถ้าผู้ชายผู้หญิงมันเท่ากันเนี่ยน้องจะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ชายมันไปยืนติดกันนะเห็นปะถ้าเลือกแบบเนี้ยถ้าเลือกแบบเนี้ยมันจะยืนติดกันตรงนี้มันจะไม่มีคนยืนตรงนี้นะเพราะนั้นชายหญิงมันจะไม่ยืนสลับกันมันจะไม่ตรงตามที่โจทย์พูดโอเคไหมครับเพราะนั้นวิธีเนี้ยผิดในข้อนี้นะฮะเพราะนั้นสรุปนิดหนึ่งนะครับผู้ชายยืนแยกกันทำไปเลยผู้ชายยืนแยกกันทำปกติก็คือถ้าผู้ชายยืนแยกกันก็เอาใครมาตั้งก่อนเอาผู้หญิงมาตั้งก่อนเอาคนที่มีปัญหามาตั้งก่อนแล้วค่อยแทรกเข้าไปตามที่ติวไปต่อไปผู้หญิงยืนแยกกันแยกกันก็เอาคนที่ไม่มีปัญหามาตั้งก่อนถ้าผู้หญิงยืนแยกกันก็เอาผู้ชายมาตั้งแล้วผู้หญิงไปแทรกได้นะครับต่อไปถ้าเขาเขียนว่าชายหญิงเนี่ยชายหญิงยืนสลับกันถ้าผู้ชายผู้หญิงมันเท่ากันด้วยนะจำนวนผู้ชายผู้หญิงมันเท่ากันเนี่ยจะเกิดปัญหาครับวิธีการก็คือให้น้องทำแบบนี้ฮะให้น้องแยกกรณีครับเริ่มมีแยกกรณีแล้วนะเอาพี่ถามตรงนี้ก่อนน้องเข้าใจที่พี่พูดไหมเนี่ยคือพี่ไม่เห็นหน้าน้องนะน้องเข้าใจที่พี่พูดไหมเนี่ยว่าเฮ้ยมันตอบ4แฟก5แฟกไม่ได้เพราะอย่างนี้นะเพราะเดี๋ยวผู้ชายมันจะติดกันนะน้องเข้าใจที่พี่พูดไหมถ้าน้องเข้าใจน้องกดเลข99มาให้หน่อยครับนะถ้าน้องเข้าใจที่พี่พูดว่ามันตอบช้อยข้อ3ไม่ได้น้องพิมพ์เลข99มาให้พี่หน่อยนะฮะเราจะได้เข้าใจตรงกันแล้วจะได้หยุดอธิบายถ้าไม่เข้าใจพิมพ์เลขอื่นมานะครับพี่จะอธิบายต่อนะครับว่ามันผิดเพราะอะไรนะถ้าเข้าใจพิมพ์เลข99มาให้หน่อยนะครับในช่องแชทนะน้องๆ นะโอเคแสดงว่าน้องๆฟังอย่างตั้งใจนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ได้เพราะว่าอ๋อเดี๋ยวพอมันเกิดเหตุการณ์ที่ไอ้ผู้หญิงมันไปเลือกแบบนี้เนี่ยแล้วมันเว้นตรงนี้ไว้เนี่ยผู้ชายมันจะติดกันมันจะส่งผลให้คำตอบมันไม่ตรงกันตามที่โจทย์ต้องการก็คือชายหญิงยืนสลับกันนะครับนะทุกคนดูนะครับเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันเท่ากันมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะวิธีการแก้ของเราเนี่ยง่ายมากครับบางคนบอกว่าแก้ยากหรือเปล่าเนี่ยง่ายมากเลยนะครับวิธีการแก้นะง่ายมากน้องจะยึดผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะสมมติพี่บอกพี่จะยึดผู้ชายนะพี่ก็บอกกรณีที่หนึ่งผู้ชายขึ้นก่อนผู้ชายขึ้นมาก่อนผู้ชายก่อนนะผู้ชายขึ้นมาก่อนผู้ชายขึ้นมาก่อนยังไงทุกคนดูครับง่ายมากทุกคนดูนะเราก็เอาผู้ชายมาตั้งผู้ชาย4คนมาตั้งเราก็เอาผู้หญิงไปแทรกแทรกตรงนี้ได้ไหมแทรกข้างหน้าได้ไหมไม่ได้เพราะเราผู้ชายขึ้นก่อนนะครับเพราะนั้นผู้หญิงจะไปแทรกได้แค่กี่ที่4ที่อย่างนี้จะไม่เกิดปัญหาเลยในการทำข้อสอบนะครับอ่ะแล้วก็เริ่มครับผู้ชายขึ้นก่อนคำนวณครับน้องคำนวณยากเหรอไม่ยากครับนะไม่ยากเลยเราก็จะได้เป็นผู้ชายได้4แฟกผู้ชายตั้งได้4แฟกแล้วจำนวนที่จะมี4ที่ผู้หญิงก็จะมี4คนก็จะเป็นอะไรฮะผู้หญิงคนที่1เดินมาเลือกได้4ที่หลักการเดิมก็4คูณ3คูณ2คูณ1เหมือนเดิมผู้ชายคนที่1ผู้หญิงคนที่1ได้4ที่คนที่2ได้3ที่คูณ2และคูณ1แบบนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันจะไปยืนติดกันตรงนู้นไม่เลือกตรงนี้ไม่เลือกมันต้องเลือกมีที่เท่านั้นนะครับคำตอบข้อนี้จะเป็น4แฟกคูณ4แฟกนี่คือในกรณีที่ผู้ชายขึ้นก่อนนะครับเพราะนั้นถ้ามีผู้ชายขึ้นก่อนก็ต้องมีอะไรครับผู้ชายตามหลังผู้ชายตามทุกคนผู้ชายตามหลังจะเป็นยังไงก็อย่างนี้ครับทุกคนดูขออนุญาตซูมตรงนี้นะผู้ชายตามหลังจะเป็นอย่างนี้ก็เอาผู้ชายมาตั้งก่อนเหมือนเดิมนะเรายังยึดผู้ชายนะแล้วแต่ทุกคนจะยึดนะใครจะตั้งหญิงก่อนชายก็ได้เหมือนเดิมนะครับสมมติพี่ยึดผู้ชาย
ผู้ชายตามหลังเพราะนั้นผู้หญิงต้องขึ้นก่อนปึ๊บ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 แบบนี้เห็นไหมฮะโต๊ะข้างหลังไม่มีเห็นไหมฮะผู้หญิงขึ้นก่อนนะครับเพราะนั้นสุดท้ายเราก็จะได้เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิม4แฟกแล้วก็อะไรฮะคูณกับ4คูณ3คูณ2คูณ1มันก็จะได้เป็น4แฟกกับ4แฟกไฮไลท์อยู่ตรงนี้พอน้องเสร็จปุ๊บ2กรณีเสร็จเอาจับมาทำอะไรกันบางคนจับคูณก็ชิบหายเลยถ้าคูณนะครับนะจับบวกกันนะ2กรณีแยกกันแล้วไงจับบวกกันเพราะนั้นเราจะได้เป็น4แฟกบวกกับ4แฟกอ่ะโทษไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยๆตัวนี้นะฮะบวกกับตัวนี้นะครับได้อะไรครับมันก็ต้องได้เป็น2คูณ4แฟก4แฟกทำไหมเนี่ยมันคืออย่างนี้มันคือก้อน4แฟก2ก้อนบวกกันนะฮะ4แฟกตัวนี้ก้อนนี้นะแล้วก็บวกกับ4แฟกก้อนนี้4แฟก4แฟกแล้วก็4แฟกแบบนี้นะ2ก้อนบวกกันไงเหมือนกันไงมันเหมือนกับ x บวก x ได้ 2x อ่ะเพราะนั้นบวกกันเสร็จก็ได้เป็น2คูณกับ4แฟก4แฟกมันแค่บวกตัวแปรธรรมดานะครับคำตอบข้อนี้คือ2คูณ4แฟก4แฟกนะครับเพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับในกรณีที่ผู้ชายผู้หญิงมันเท่ากันนะครับโจทย์มันถามว่ายืนสลับกันได้เท่าไหร่ก็ต้องมีการแยกกรณีนิดนึงนะครับแยกกรณีออกมานะก็จะได้ตามนี้ออกมานะครับนะพอน้องได้กรณีทั่วไปแล้วบางคนบอกเห็นแล้วได้กรณีทั่วไปพี่เอาสูตรลัดให้น้องเลยนะเอาสูตรลัดให้น้องเลยนะในกรณีผู้ชายผู้หญิงยืนสลับกันเนี่ยนะครับก็คือ2คูณกับจำนวนผู้ชายนะครับแล้วก็แฟกคูณกับจำนวนผู้หญิงแล้วก็แฟกในกรณีที่ผู้ชายผู้หญิงมันเท่ากันนะครับหรือส่วนตัวพี่ไม่ค่อยจำถ้าใครไม่อยากจำสูตรก็ทำวิธีตรงแบบนี้แล้วน้องจะรู้เองว่าจำนวนคนมันเท่ากันมันต้องชายขึ้นก่อนแล้วผู้ชายตามจับบวกกันก็ต้องได้อย่างนี้ทุกครั้งมันต้องได้แบบนี้ทุกครั้งเพราะนั้นแล้วแต่คนนะจะจำสูตรลัดหรือไม่จำการจำสูตรลัดมีข้อเสียนะครับน้องจะต้องจำเงื่อนไขทั้งหมดให้ได้คือจำนวนคนต้องเท่ากันชายหญิงต้องเท่ากันคน2ชุดต้องเท่ากันนะครับแล้วก็เอามาสลับกันนะครับนะอ่ะต่อไปครับต่อไป26เพื่อความเข้าใจมากขึ้นดูต่อเลย26ครับในงานเลี้ยงรุ่นสมมุติว่าถามอันนี้มีน้องถามมาก่อนนะสมมุติว่าถ้ามีผู้หญิงมากกว่าก็จะทำแบบปกติใช่ไหมครับในกรณียืนเรียงแถวอ๋อถูกต้องครับคือถ้าเป็นกรณีอื่นน้องแล้วน้องทุกคนด้วยนะถ้าเป็นกรณีอื่นผู้ชายมากอุ้ยมันง่ายผู้ชายมากกว่าผู้หญิงมากกว่าอันนั้นมันทำง่ายนะครับมันก็จะทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับนะแต่พอกรณีที่คนมันเท่ากันเนี่ยมันจะเริ่มมียืนมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วโจทย์ต้องถามสลับกันด้วยนะถ้าโจทย์ถามอย่างอื่นชายแยกกันหญิงแยกกันทำเหมือนเดิมทุกอย่างครับนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องครับจริงๆแล้วมันก็ใช้ไอเดียเดิมนี่แหละนะถ้าน้องดูดีๆนะก็ใช้ไอเดียเดิมนี่แหละแต่แค่มันแบบต้องมานั่งแยกกรณีนั่นเองนะครับนะไอเดียยังเหมือนเดิมครับแทรกเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะอ่ะต่อนะครับข้อ26เดี๋ยวน้องจะเห็นความแตกต่างครับข้อ26ในงานเลี้ยงรุ่นโต๊ะ1มีนักเรียนชาย4คนนักเรียนหญิง4คนบางคนบอกเฮ้ยชายหญิงเท่ากันว่ะดูต่อนั่งจัดโต๊ะกลมโดยให้ชายและหญิงนั่งสลับกันได้กี่วิธีทุกคนครับถามเลย25 26ตัวเลขเหมือนกันเลยแต่แค่มันยืนไม่เหมือนกันมันแค่นั่งไม่เหมือนกัน25เป็นแถวตรง26เป็นการนั่งโต๊ะกลมคำถามครับเหมือนกันปะเหมือนกันไหมคนบอกให้ผู้ชายผู้หญิงมันเท่ากัน4-4อันหมายเห็นชัดๆเลย4-4เอ๊ะแต่มันอันบนเนี่ยมันเป็นการเรียนยืนเรียงแถวอันล่างมันเป็นโต๊ะกลมทุกคนครับตอนพี่ตอบเลยว่ามันไม่เหมือนกันนะอันบนน่ะไอ้ข้อ25ที่มันยุ่งยากเพราะว่ามันยืนเรียงแถวตรงและจำนวนที่อ่ะการยืนเรียงแถวอ่ะจำนวนที่มันจะมากกว่าจำนวนคนอยู่1ที่มันเลยเกิดปัญหาแต่ถ้าใครทำโต๊ะกลมมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วใครทำโต๊ะกลมมาจะรู้ว่าพอน้องนั่งเรียงเนี่ยน้องเอาไปแทรกเนี่ยโต๊ะกลมเนี่ยจำนวนที่ที่เข้าไปแทรกกับจำนวนคนมันเท่ากันมันจะไม่เกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคำตอบ25 26ไม่เหมือนกัน25ถ้าเป็นการยืนเรียงแถวเนี่ยน้องจะต้องไปนั่งแยกยุ่งยากแต่ถ้าเป็น26เนี่ยไม่ยุ่งยากเลยเพราะอะไรครับชายหญิงยืนสลับกันหรือนั่งสลับกันเนี่ยทุกคนดูแล้วก็ยึดคนใดคนหนึ่งเหมือนเดิมสมมติพี่บอกเอาผู้ชายมาตั้งก่อน
เราก็ผู้ชายมาทำเป็นโต๊ะกลมเลยนะมานั่งรอบโต๊ะกลมเลยนะครับตรงนี้นั่งรอบโต๊ะกลมเลยเอาผู้ชายมาเรียงได้กี่แฟกต์4-1แฟกต์โต๊ะกลมที่มันไม่เหมือนกันนี่น้องไฟฟ้าพิมพ์มาแล้วไม่ค่ะเยี่ยมมากครับที่มันไม่เหมือนกันตรงนี้ครับเราเอาผู้หญิงมาแทรกได้กี่ที่4 ที่ 4 คนมันเลยไม่เกิดปัญหายังไงมันก็สลับกันอยู่วันจนค่ำเห็นไหมยังไงมันก็สลับกันอยู่วันจนค่ำนะครับเพราะนั้นเราก็เอาผู้หญิงไปแทรกเริ่มผู้หญิงคนที่1เลือกได้กี่ที่4 ที่ผู้หญิงคนที่2เลือกได้กี่ที่3 ที่ผู้หญิงคนที่3เลือกได้กี่ที่2 ที่คนสุดท้าย1 ที่การเขียนแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับ4 แฟกต์ใช่มั้ยข้างหน้าคือ3 แฟกต์ก็จับคูณกันนี่พี่ไม่ทวนแล้วนะเพราะอันนี้พูดสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะครับตั้งปุ๊บแทรกถ้านั่งติดกันมัดรวมกันพูดไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ3แฟกต์คูณ4แฟกต์ฮะตอบช้อยข้อที่1ครับ3แฟกต์คูณ4แฟกต์ครับฝนฟ้าเห็นไหมนี่คือเขาเรียกว่าข้อสอบคลาสสิกเลยนะครับในการออกข้อสอบครูผู้ช่วยเนี่ยนะคลาสสิกเลยนะ1ข้อน้องต้องเจออ่ะยืนเรียงแถวตรงนั่งโต๊ะกลมอะไรเงี้ยต้องเจอบางปี3ข้อบางปี5ข้อแจกฟรีเน็ตๆ5ข้อนะครับไม่เอาคะแนนเรื่องนี้จะเอาวันไหนล่ะนะฮะอ่ะต่อไปข้อ27ครับลุยต่อข้อ27ในการยืนถ่ายรูปเรียงแถวหน้ากระดาษปั๊บขีดเส้นใต้เลยยืนเรียงแถวหน้ากระดาษนะครับของนายดิบนายดีและเพื่อน6คนโดยนายดิบและนายดีต้องยืนติดกันนะครับอันนี้ชื่อคนนะครับนะชื่อคนนะครับนะนายดิบกับนายดี2คนนี้จะต้องยืนติดกันทำไงเครื่องร้อนแล้วทำไงมัดรวมกันไว้ก่อนมัดรวมอันนี้คิดในใจเนี่ยไม่ต้องวาดรูปตามพี่นะครับนะไม่ต้องวาดรูปตามพี่บางคนวาดรูปสวยเลยตีกลมเลยนะครับตีวงกลมบางคนไม่กลมเดี๋ยววาดใหม่นะครับจันครับเดี๋ยววาดกลมๆเลยครับจันครับไม่มีคะแนนการวาดรูปสวยงามนะครับบางคนแบบวาดให้กลมก่อนกันฮะมันจะมัดยังไงช่างมันนึกแหละในดิบในดีติดกันนะครับและเพื่อน6คนนะนี่เห็นไหมเราก็เพื่อน6คนมาเรียงเลยได้6แฟกเห็นไหมหกแฟกไอ้ก้อนนี้แทรกได้กี่ก้อนก้อนนี้เนี่ยก้อนกลมๆเนี่ยแทรกได้กี่ที่มี6ที่แสดงว่าก้อนต้องแทรกได้7ที่บางคนเนี่ยไม่ต้องวาดแล้วนะอันนี้พี่ติวนะพี่ต้องวาดให้ดูนะครับเผื่อบางคนเขาไม่เข้าใจนะแต่น้องหลายคนนะต้องคิดในใจได้เลยต่อไปนายดิบกับนายดีสลับกันได้กี่แฟก2แฟกคำตอบข้อนี้ก็คือ6แฟกคูณ7คูณ2แฟกนะฮะแล้วก็จัดรูปนิดนึงจัดรูปให้สวยงามเพราะช้อยมันไม่มีนี่เราดูช้อยมันไม่มีนะครับแล้วก็จัดรูปเขามีแต่7แฟกอ่ะตรงนี้รวมเป็น7แฟกได้รวมกันนะรวมกันเป็น7แฟกคูณ2แฟกนะครับ7แฟกคูณ2แฟกไม่มีไปตกที่ช้อยข้อ1เพราะว่าเขาตัด3ออกมันจะเหลือ2แฟกนะก็ตอบช้อยข้อที่1ฝนฟับเลยอย่าคำนวณผิดนะขอร้องนะครับนะบางคนทำเป็นปุ๊บอย่างดีเลยพอดูช้อยอาจารย์ครับข้อสอบเขียนผิดหรือเปล่าครับไม่มีช้อยเขาต้องจัดรูปนิดหนึ่งนะครับนะอ่ะไปต่อทุกคนครับอย่างไวต่อไปข้อ28นายโยนายยำนายโยนายยำนายระยำไม่มีนะครับนายยำไม่เจอนายโยนายยำพร้อมเพื่อน4คนเป็น6คนยืนถ่ายรูปเรียงหน้ากระดานโดยนายโยและนายยำจะต้องไม่ติดกันได้กี่วิธีไม่ติดกันก็แยกของมันไปนะเอาเพื่อน4คนมาเรียงก่อน1 2 3 4เพื่อน4คนเรียงกันได้กี่แฟก4แฟกหากินเลยฮะนายโยนายยำไม่ยืนติดกันก็ทีละคนอโยคนนี้ก่อนอโยเนี่ยเลือกได้กี่ที่1 2 3 4 5อโยเนี่ยเลือกได้5ที่เห็นมั้ยแล้วต้องไม่ยืนติดกันแสดงว่านายโยเนี่ยเลือกไปแล้วค่าออกปุ๊บๆแสดงว่านายยำในเลือกได้กี่ที่4ที่จบแค่นี้เหรอคะแค่นี้ครับพอน้องทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยเนี่ยนะครับดูจนเบื่อเนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็แค่คณิตศาสตร์โจทย์เรื่องนึงเดี๋ยวพอน้องเจอที่มันประยุกต์กว่านี้เนี่ยน้องก็เอาแนวคิดพวกนี้ไปใช้พี่ถึงบอกว่าพื้นฐานน้องต้องแข็งแรงก่อนในการติวคอร์สแบบนี้พื้นฐานแต่เรื่องต้องแข็งนะครับนะแข็งปักเลยแล้วเดี๋ยวพอเราไปตะลุยโจทย์เนี่ยเราจะเห็นเราจะเปิดมุมมองมากขึ้นว่าอ๋อเรื่องนี้ประยุกต์แบบนี้ได้นะฮะ
พี่ถึงติวทุกสัปดาห์ไงครับนะเราจะได้ฝึกฝนกันไปเนาะใครโดดสัปดาห์ไหนก็ไปย้อนหลังด้วยนะครับอย่าเป็นดินพอกหางหมูนะครับนะขอร้องนะครับอ่ะทุกคน5 4 20ต่อไป4แฟกได้24คูณจนกว่าจะเบื่อ4แฟกได้24คูณกันได้480 1ตัวฮะตอบ480ครับตอบช้อยข้อที่3ฝนฟับเลยทันไหมครับทันไหมไม่ทันน้องถามพี่หลังไมค์ได้นะครับนะเรื่องพวกนี้เราติวกันไปหมดแล้วนะอ่ะต่อไปข้อที่29เริ่มมี5ช้อยแล้วนะครับน่าจะเป็นข้อสอบใบประกอบวิชาชีพนะครับใครที่จะเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพนะครับรุ่นน้องพวกเราอ่ะนะรุ่นน้องหรือใครกำลังเรียนอยู่ปี2ปี3เนี่ยต้องสอบใบประกอบวิชาชีพนะครับถ้าสอบวิชาเอกจะมี5ช้อยนะครับนะ5ช้อยสอนแล้วสอบเป็นคนออกข้อสอบครับนะพี่ก็เอามาให้ดูด้วยนะอ่ะทุกคนข้อ29ครับมีถนน2สายที่เชื่อมระหว่างบ้านของสมชายกับโรงเรียนเขา2สายอ่ะถ้าความน่าจะเป็นที่สมชายเดินไปโรงเรียนโดยใช้ถนนสายที่1เป็น 0.7 แล้วความน่าจะเป็นที่สมชายเดินกลับจากโรงเรียนโดยใช้ถนนสายที่2เป็น 0.6 แล้วความน่าจะเป็นที่เขาจะเดินทางไปและกลับระหว่างบ้านของโรงเรียนทุยระหว่างบ้านกับนักเรียนโอ้อ่านโจทย์จนงงอะความน่าจะเป็นอีกแล้วที่เขาจะเดินทางไปและกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนโดยใช้ถนนสายเดียวกันเป็นเท่าไหร่เอาแบบนี้นะถ้าเรานึกไม่ออกเนี่ยนี่คือบ้านนะบ้านนี่คือโรงเรียนนะโรงเรียนนะฮะถนนมี2สายครับถนนมี2สายนี่คือสายที่1สายสีน้ำเงินอันนี้คือที่1สายที่2สายสีแดงนะครับแล้วเขาว่าให้อะไรมายุ่งยากเลยครับอาจารย์คะอ้าวเรามาดูครับความน่าจะเป็นใช่ไหมต่อมาสีขอจะใช้สีชมพูแล้วกันนะความน่าเป็นที่สมชายเดินทางไปโรงเรียนโดยใช้ถนนสายที่1เป็น 0.7 คีย์เวิร์ดคือตรงนี้ครับขาไปเนี่ยถนนสาย1เนี่ยคือ 0.7 ขาไปนะขาไปสาย1เนี่ยเป็น 0.7 พี่เขียนตรงนี้ดีกว่าชัดเจนดีกว่าไป1นะ 0.7 0.7 เพราะฉะนั้นถนนไปเนี่ยสาย2อ่ะเป็นเท่าไหร่คลิปที่แล้วพี่พูดถึงความน่าจะเป็นไปแล้วนะครับขาไปสาย1เป็น 0.7 เพราะนั้นขาไปสาย2ก็ต้องเป็น 0. อะไรครับ 0.3 นะเพราะนั้นในการทำเนี่ย2สายเนี่ยจะมีทั้งขาไปและขากลับนี่คือขาไปสาย 1.7 ขาไปสาย2คือ 0.3 นะครับต่อไปขากลับไหมขากลับปะขากลับสีเหลืองแล้วกันนะความน่าจะเป็นที่จะเดินทางกลับโดยใช้สาย2เป็น 0.6 เพราะนั้นขากลับครับขอให้เขียนข้างล่างเรียงลำดับหน่อยสาย2เนี่ยกลับสาย2นะกลับสาย2เป็น 0.6 เพราะนั้นกลับสาย1ก็ต้องเป็น 0.4มันต้องรวมกันได้1นะครับในความน่าจะเป็นนะฮะต่อไปถูกต้องเลยกลับสาย 1.4 โอเคถูกต้องครับโอเคนะโจทย์ถามอะไรล่ะอันได้หมดแล้วได้ทั้งขาไปขากลับสาย1สาย2เรียบร้อยแล้วนะครับโจทย์ถามว่าความน่าจะเป็นที่เขาเดินทางไปกับโรงเรียนโดยใช้ถนนสายเดียวเป็นเท่าไหร่เพราะนั้นการไปกลับเนี่ยก็ต้องเลือกเป็นสายไปกลับสาย1ไปกลับสาย2เห็นมั้ยฮะเพราะนั้นในแง่ของการคำนวณพอวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วพอน้องเข้าใจแล้วนะมีไปกลับนะครับมี2สายนะฮะเพราะนั้นเขาถามว่าไปกลับโดยใช้ถนนสายเดียวกันเพราะนั้นวิธีที่1ถ้าเรียกเป็นกรณีที่1นะกรณีที่1ไปสาย1กลับสาย1ไปสาย1เป็น 0.7 กลับสาย1เป็น 0.4 เอามาคูณกันนะครับเพราะว่าต้องพูดไงดีมันเป็นการแยกกรณีนะครับพี่เขียนก็ได้นะจริงๆวันสอบน้องไม่ต้องเขียนชัดเจนขนาดนี้นะกรณีที่1เนี่ยฮะต้องเขียนแบบนี้เลยนะถ้าวันที่น้องไปสอนนักเรียนน่ะกรณีที่1นะฮะไปกลับสาย1นะก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะไปกลับสาย1ไป 0.7 นะกลับ 0.4 เนี่ยฮะไปกลับสาย1นะฮะคูณกันเป็น 7428 0.28 เขียนมาไปกลับสาย1พี่ตีเส้นก่อนต่อไปกรณีที่2ไปกลับสาย2นะ
ไปกับสาย2ไป 0.3 ฮะ 0.3 คูณกับ 0.6 เห็นไหมฮะถามว่าเนี่ยพี่แยกสีให้ดูไหมนี่นะไปสาย1กับสาย1นะครับไปสาย2กับสาย2นะ638ก็จะเป็น 0.18 นะครับเห็นไหมฮะข้อนี้เห็นนะตรงนะตรงนะนี่มีเพื่อนคอยพิมพ์คำตอบมาด้วยนะครับแล้วเราก็จับ2กรณีมาบวกกันไม่คูณแล้วเอามาบวกกันนะครับนะเพราะนั้นเอา 0.28 บวก 0.18 คำตอบคือ 0.46 ฮะตอบช้อยข้อที่1ครับผมผมครับเลยเพราะนั้นการตีความเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับนะใครที่ไม่ทันน้องไปหยุดวิดีโอนะพี่อาจจะพูดไวไปนิดนึงเพราะว่าในมุมในมุมของหลายๆคนพี่คิดว่ามันง่ายนะเพราะนั้นน้องลองไปทบทวนนะพี่คงอธิบายเร็วไปอะไรเงี้ยลองไปดูนะลองไปดูเพิ่มเติมนะครับเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะทุกคนต่อไปข้อที่30ครับ30ตู้บรรจุกล่องลูกบอลสีเขียวสีเหลืองและสีแดงมีจำนวนลูกบอลเป็นอัตราส่วนดังนี้สีเขียวต่อสีเหลืองเท่ากับ4ต่อ7สีเขียวต่อสีแดงเท่ากับ3ต่อ4แล้วจะสุ่มหยิบลูกบอลจากตู้นี้ความน่าจะเป็นที่หยิบลูกบอลสีเหลืองเท่ากับข้อใดอันดับแรกครับเหมือนเดิมความน่าจะเป็นเขียนเสร็จส่วนรอไว้เลยนะความน่าจะเป็นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับซึ่งอันนี้เป็นความรู้หมอต้นนะครับตอนที่เราสอนนักเรียนเรื่องอัตราส่วนเนี่ยนะครับนะที่มีอัตราส่วน2ชุดขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรครับหาตัวที่มันเชื่อมกันฮะน้องเห็นตรงนี้ไหมครับสีเหลืองสีเหลืองไฮไลท์ตรงไหนดีสีชมพูนะสีเหลืองเนี่ยคือ7ส่วนแต่สีเหลืองอันนี้คือ3ส่วนเห็นปะน้องจะต้องทำให้มันเชื่อมกันให้ได้นะครับโดยการทำให้ตัวเลขมันเท่ากันจริงไหมเพราะนั้นพี่เขียนให้ชัดเจนแล้วกันนะครับเราจะได้เห็นชัด4ต่อ7กับ3ต่อ4เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสีเหลืองอยู่ที่ไฮไลท์สีชมพูใช่ไหมเราต้องทำให้อัตราส่วนมันเชื่อมกันนะครับใครที่ไม่รู้ใครที่ไม่ทราบเดี๋ยวน้องต้องไปปูพื้นฐานในกลุ่มภาคกอนะครับซึ่งทุกคนได้เข้าฟรีอยู่แล้วนะครับน้องๆ นะพี่เชื่อว่าหลายคนกดเข้าไปฟรีอยู่แล้วนะครับตอนที่น้องสมัครมาน่ะทีมงานจะให้เข้าฟรีนะหรือถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปกดดูในสารบัญจะเขียนว่ากลุ่มภาคกอนะครับนะที่ใช้ปูพื้นฐานนะครับเพราะนั้นในคอร์สนี้เนี่ยคอร์สภาคกอเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องพื้นฐานมากนักนะครับน้องไปทบทวนเอานะครับในกลุ่มภาคกออันนี้ให้ทุกคนนะได้เข้าฟรีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นน้องเห็นแบบนี้วันที่น้องทำน้องทำให้เท่ากันก็จับเลยชุดบนจับคูณ3ใช่ไหม12ต่อ21นะชุดล่างจับคูณ7 21ต่อ28นะฮะเพราะนั้นพอน้องเชื่อมเสร็จมันก็จะกลายเป็น12ต่อ21ต่อ28นะฮะมันก็จะเรียงเป็นเขียวเหลืองแล้วก็แดงเขียวเหลืองแดงแบบนี้นะครับอันนี้ต้องขออภัยนะหลายคนถ้าใครยังพื้นฐานไม่แม่นนะไปติวพื้นฐานในภาคกอนะครับกลุ่มภาคกอพี่อธิบายไว้นะถ้าเป็นปี65ยังไม่เริ่มติวนะฮะในกลุ่มภาคกอปี65จะเริ่มติวกันเดือนมิถุนายนนะครับเดือนหน้าถ้าจำไม่ผิดนะอาทิตย์แรกเลยนะเริ่มวันพุธนะครับทุกพุธเราจะเจอกันนะครับนะไปปูพื้นฐานได้นะครับอ่ะทุกคนพอน้องได้แล้วเขียวเหลืองแดงเป็นอัตราส่วนแบบนี้โจทย์ถามความน่าจะเป็นนะทั้งหมดทั้งหมดตีตรงนี้ก่อนทั้งหมดก็คือเขียว12ส่วนเหลือง21ส่วนแดง28ส่วนเราก็เอาตรงนี้มาเป็นทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็จับบวกกันอ่ะ12บวก28เป็น40 40บวก21เป็น61ด้านล่างไป61โจทย์ถามเหลืองใช่ไหมเนี่ยความน่าจะเป็นที่หยิบด้วยลูกบอลสีเหลืองสีเหลืองก็ตัวนี้ตัวเดียวก็เป็น21สนใจสีเหลืองคำตอบก็คือ21ส่วน61ฮะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่5ครับผมโอเคนะโอเคนะน้องรู้ใช่ไหมทุกคนได้เข้ากลุ่มภาคกอนะอันนี้ต้องรู้นะต้องรู้นะครับพี่เขียนไว้ในสารบัญเลยนะครับนะใครที่ยังไม่รู้สารบัญ นะครับนะเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ให้เนี่ยส่งให้ดูไลฟ์ย้อนหลังหรือหาอะไรไม่เจอคลิกลิงก์นี้ในคอมเมนต์นะลงมาให้แล้วนะครับนะในคอมเมนต์เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะครับนะมันจะมีลิงก์อยู่กลุ่มภาคกอนะครับไปกดซะกดฟรีเลยกดปั๊บมันเข้าอัตโนมัติเลยนะครับเพราะพี่เชื่อมกลุ่มไว้นะต่อไปครับต่อไปข้อ31ครับข้อ31มาอีกแล้วเรื่องนี้ไม่ยาก
ผลสำรวจขนาดเสื้อของนักเรียนม.6จำนวน250คนนะครับให้ตารางมาเหมือนเดิมเลยพอน้องทำข้อสอบบ่อยๆจะเริ่มเบื่อแล้วเหมือนเดิมเลยอาจารย์สุ่มหยิบนักเรียนมา1คนเอาอีกแล้วครับสุ่มหยิบนักเรียนมา1คนความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนสวมเสื้อขนาด M หรือ XL หรือนะครับน้องๆหรือนะเพราะนั้นความน่าจะเป็นหารด้วยอะไรเลยข้างล่างคือ250คนนะข้างบนคือเท่าไหร่นี่เพื่อนพิมพ์มาให้เลย135นี่ M ฮะ M คือ96ตามเพื่อนเลยนะตามเพื่อนที่พิมพ์มาเลย XL คือ39รวมเป็นเท่าไหร่135พี่ขี้เกียจคิดแล้วนะดูตามที่น้องพิมพ์มาเลยเนี่ยง่ายดีนะจบเลยเห็นไหมแล้วก็ตัดเลขเลยครับจบแล้วมาตัดเลขเลยนะครับ5525เอาไม่5ตัดเลย5525 01ตัว520 5735นะครับคำตอบข้อนี้คือ27ส่วน50พอดูมันเป็นทศนิยมเนาะพี่เอา2คูณบนล่างก็จะกลายเป็น54ส่วน100คำตอบก็เป็น 0.54 ครับตอบช้อยข้อที่3ฮะพี่ทำตรงนี้นะจาก50คูณ2นะคูณ2บนล่างนะครับเพื่อให้เป็น100มันจะได้ดูทศนิยมง่ายๆนะครับก็ตอบ 0.54 นะครับอ่ะต่อไปอย่างไวไม่ยากแล้วเรื่องพวกนี้นะครับทุกคนไม่ยากแล้วสำหรับพวกเราสบายๆเรื่องจะเรื่องหยิบมานั่งเรียงยากกว่าเยอะนะไอ้พวกนี้ง่ายเดี๋ยวตายเนาะทุกคนสบายๆ 3-2 ครับสโมสรแห่ง1มีสมาชิกเป็นชาย M คนเป็นหญิง W คนต่อมามีสมาชิกเพิ่มขึ้นโดยเป็นชายอีก25คนเป็นหญิงอีก35คนถ้าสุ่มหยิบไฮไลท์ไว้ก่อนถ้าสุ่มหยิบสมาชิกจากทั้งหมดความน่าจะเป็นที่จะได้สมาชิกเป็นผู้ชายเท่าไหร่เห็นความน่าจะเป็นอีกแล้วนะครับสนใจผู้ชายนะเขียนเศษส่วนรอไว้เลยครับการสุ่มหยิบคนมา1คนเนี่ยนะครับเพราะนั้นแซมเปิลสเปซข้างล่างก็จะเป็นผู้ชาย M คนผู้หญิง W คนแล้วก็บวกด้วยคนที่เพิ่มเข้ามานะฮะ25กับ35บวกกันได้เท่าไหร่25 35บวกกันได้60นะฮะเพราะนั้นคนทั้งหมดคือ M บวก W บวก60นะครับแล้วไงต่อเขาสนใจผู้ชายเราก็สนใจผู้ชายก็เอาผู้ชายมาตั้งข้างบนผู้ชายมี M คนแล้วบวกผู้ชายอีก25คนก็เป็น M บวก25ให้ฟรีดีกว่าข้อนี้นะให้ฟรีดีกว่ามั้งพอเราเรียบเรียงความคิดได้ไม่ยากเลยนะคำตอบข้อนี้คือ M บวก25ส่วนด้วย M บวก W บวก60ฮะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่5ครับผมจบครับไปต่อข้อ33โอ้โหไวมากเลยอาทิตย์หน้าเรื่องอะไรเนี่ยอาทิตย์หน้าเรื่องอะไรไม่น่าใช่เรื่องนี้นะอาทิตย์หน้าเรื่องอะไรวะเนี่ยจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูนะอาทิตย์หน้าจะเป็นสถิติหรือเปล่าเอ้ยไม่รู้อะประมาณนั้นแหละนะครับนะเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องหน้าเรื่องอะไรนะครับข้อ33ครับถ้าครอบครัว1จะมีลูกชายหรือลูกสาวมีโอกาสเท่าๆกันเอาละครับมีโอกาสเกิดเท่าๆกันไม่มีใครเกิดมากกว่านะครับจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่ครอบครัวจะมีลูก4คนที่ลูกคนที่2เป็นผู้หญิงและลูกคนที่4เป็นผู้ชายเท่ากับข้อใดทุกคนหลับตาทำข้างเลยมั้ยลูก4คนก็ต้องมี4ขีดแบบนี้นะครับลูกคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ใช่มั้ยเขาสนใจที่แบบว่าลูกคนที่2เนี่ยเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงได้1วิธีนะครับขออนุญาตใช้ปากกาน้ำเงินแล้วกัน1วิธีลูกคนที่4เป็นผู้ชายได้1วิธีคนอื่นๆไม่รู้อะไรก็ได้เพราะนั้นคนอื่นๆไม่ชายก็หญิงไม่ชายก็หญิงก็จับคูณกันนะคำตอบข้อนี้คือ2คูณ2ตอบ4ครับตอบ4คำตอบข้อนี้คือ4ฮะตอบช้อยข้อที่1ครับผมจบแล้วท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ